แรงงานอิสระต้องฟังทางนี้ครับเพราะวันนี้ผมจะพาแรงงานอิสระครับรวมไปถึงท่านผู้ชมครับไปทำความรู้จักนะเกี่ยวกับกองทุนกองทุนหนึ่งครับกองทุนนี้ครับเขาสามารถที่จะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือเรื่องราวของการกู้ยืมเงินครับเพื่อที่จะให้แรงงานอิสระครับไปต่อยอดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจครับซึ่งวันนี้ครับกองทุนที่ผมพูดตัวนี้ก็คือกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านครับของกระทรวงแรงงานครับซึ่งหลักเกณฑ์รวมไปถึงคุณสมบัติครับจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบครับต้องบอกนะครับว่าวันนี้ครับมีผู้ที่สนใจครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินครับของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านครับของกระทรวงแรงงานครับออกมามากมายครับเพราะว่าที่นี่เองนะเขามีเกี่ยวกับดอกเบี้ยครับ 0% ครับเกี่ยวกับของการนำประโยชน์ของให้กับผู้ที่เป็นแรงงานอิสระครับนำไปต่อยอดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจครับซึ่งวันนี้ครับต้องบอกนะฮะว่าทางด้านของกรมการจัดหางานครับเขาก็มีการออกมาบอกนะฮะเกี่ยวกับแนวทางครับการกู้ยืมเงินครับเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านครับซึ่งเป็นแรงงานอิสระครับแหมวันนี้ก็มีมากมายนี่นะฮะก็สามารถที่จะกู้ยืมเงินครับไปเป็นเงินหมุนเวียนครับสำหรับการนะไปซื้อวัตถุดิบก็ดีรวมไปถึงการไปซื้ออุปกรณ์ครับในการผลิตแล้วก็ขยายการผลิตครับท่านผู้ชมเพื่อสร้างอาชีพครับแหมวันนี้ก็มีมากมายนะก็ที่จะเป็นการสร้างรายได้ครับให้กับผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านครับซึ่งผู้ที่ต้องการครับขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านครับต้องมีสัญชาติไทยครับอายุ20ปีท่านผู้ชมครับก็20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ครับในการรับงานไปทำที่บ้านครับต้องเป็นหลักแหล่งนะฮะที่สำคัญเลยก็ต้องบอกว่ากรณีที่เป็นกลุ่มบุคคลต้องมีสมาชิกของกลุ่มครับไม่น้อยกว่า5คนนะฮะหลักเกณฑ์เขาบอกอย่างนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าต้องไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นๆนะครับโดยสามารถครับที่จะเตรียมเอกสารหลักฐานครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนครับก็ไปติดต่อนะที่สำนักงานครับการจัดหางานทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคุณสมบัติครับคุณสมบัติครับของผู้ที่กู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าต้องหนึ่งนะฮะต้องเป็นผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านครับจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานนะครับข้อ2ครับต้องมีผลการดำเนินการครับแล้วก็มีรายได้ครับจากการรับงานไปทำที่บ้านครับหรือมีหลักฐานครับการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้ที่จัดงานนะฮะข้อ3ครับต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายครับสำคัญนะฮะข้อ4ครับก็คือไม่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับหรือว่าการอยู่ระหว่างการดำเนินคดีครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนครับส่วนกรณีครับกรณีที่เป็นประเภทบุคคลครับต้องมีทรัพย์สินครับหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทครับวงเงินกู้ครับตรงนี้เขาให้ประมาณไม่เกิน50,000 บาทครับระยะเวลาการชำระคืนภายใน2ปีครับส่วนกรณีที่เป็นประเภทกลุ่มบุคคลครับตรงนี้รายละเอียดชัดเจนนะก็คือต้องเป็นผู้นำกลุ่มครับแล้วก็มีสมาชิกครับไม่น้อยกว่า5คนนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินครับหรือเงินทุนในการดำเนินกิจการครับของกลุ่มรวมกันนะครับไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับวงเงินกู้ครับสูงสุดเนี่ยเขาให้ถึงประมาณ 300,000 บาทเลยก็ว่าได้ครับระยะเวลาการคืนครับก็ภายใน5ปีนะตรงนี้ครับเฉพาะกู้เงินครับ 300,000 บาทต้องมีสมาชิก6คนขึ้นไปนะครับและที่สำคัญครับพิเศษสุดนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระครับแล้วก็มีการรับงานไปทำที่บ้านครับต้องยื่นกู้ครับภายในวันที่30เมษายน2567ครับก็จะรับดอกเบี้ยพิเศษครับเขาบอกว่าเป็นพิเศษนะฮะดอกเบี้ยเงินกู้ครับร้อยละ3ต่อปีนะฮะจากเดิมก็จะเป็น 0% นาน24เดือนนั่นเองครับ